สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่บนวันบ็อกกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นวันบ็อกทรงกลมค่ะเดี๋ยวเรามาลองเอาชีวิตรอดกันเลยเนาะโอ้โหกลมดิ๊กเลยอ้อมเราจะยืนยังไงนะเนี่ยระวังน่วงนะมันเป็นวันบ็อกทรงกลมนะแต่ว่าเวลามันตอกออกมาแล้วเนี่ยมันได้เป็นบ็อกปกติเลยเนาะกลมเหมือนพุงพี่เคนเลยไม่ใช่ละพี่เคนอย่าเพิ่งรีบดิ่งพระสุธาลงไปนะเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งมีอยู่แค่2บ็อกเองอะนึกว่าเวลาจะดิ่งพระสุธาให้ลากขาอ้อมไปด้วยนะไม่เป็นไรพี่เคนตกไปคนเดียวก็พอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกเฮ้ยไม่เอาดิถ้าตกลงไปเดี๋ยวขาล่วงหมดเลยนะโอ้ไม่ตอนนี้เราจะต้องขยายกล่องแล้วนะคะเจ้าวันบล็อกกันนี้นะคะมันก็จะเป็นบล็อกอินฟินิตี้อยู่แล้วเนาะซึ่งแบบว่าถ้าเรายิ่งตอกเยอะเท่าไหร่นะคะเราจะยิ่งได้บล็อกเยอะเท่านั้นค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยนะเราจะต้องทำที่สปอนหินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มของกันต่อนะคะตอนนี้ก็ยังมีของไม่เยอะสักเท่าไหร่นะอันนี้ต้องขอไปอุดข้างล่างหน่อยนะเผื่อว่าเราตอกๆอะไรอยู่แล้วมันหล่นลงไปเนาะถ้าหายไปเสียดายแย่เลยเผื่อว่าได้ของดีพวกลงพวกแร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขยายพื้นที่ลงมาตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็ปิดบล็อกตรงนี้นิดหน่อยโดยใช้สลับนะคะเอาล่ะเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาทุบบล็อกกันต่อดีกว่าเริ่มได้แล้ววิพี่เคไม่มีก่อใหม่สปอนด้วยล่ะเฮ้ยก่ออะไรนะดูดีต้นไม้เต็มเลยต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่เลยล่ะก่อมันยังเป็นก่อทรงกลมเลยเห็นเปล่าแต่ว่าเสียดายเนาะถึงแม้แบบว่ามันจะเป็นวันบ็อกทรงกลมอะพอเราตอกอะมันก็กลายเป็นบ็อกสี่เหลี่ยมตามปกตินั่นแหละเออเนาะถ้ามันกลมหมดทุกอันโอ้โหอย่างเจ๋งเลยถ้ามันกลมหมดทุกอันก็คงจะแหลกหน้าดูนะแน่ดิเพราะว่ามันน่าจะใช้การเปลี่ยนโพลีกอนเยอะนะไอ้ตอนนี้ได้บล็อกแร่ด้วยเหรอเอ้ยเอามือทุบเปล่าๆก็ได้บล็อกแร่แบบอัดบล็อกมาแบบนี้เลยเนี่ยคุ้มยอดดูดิไม่ต้องใช้พิกแอคตอกเลยนะใช้แค่มือทุบก็ได้ของแบบเยอะแยะล่ะเฮ้ยก่อไม่สปอนอีกแล้วเฮ้ยก่ออะไรนะไม่รู้ต้องไปดูเฮ้ยเห็นมีของกินด้วยนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวขอตอกต่ออีกนิดนึงนะนั่นมันแครอทนี่นะมันน่าจะเป็นก่อที่มีของกินได้นะตอนนี้เราก็มีถังน้ำกับลาวาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมทำที่สปอนหินแล้วแหละแต่ว่าพื้นที่ในการสร้างพื้นของเราเนี่ยมันยังไม่พอเนาะขอตอกเพิ่มอีกนิดหน่อยละกันนะอ๋อดูล่าดิร่างได้มาเป็นบล็อกๆเลยนะไม่ได้มาเป็นแค่เม็ดนะมันให้มาเป็นบล็อกกันล่ะเฮ้ยพี่เคนก่อใหม่สปอนอีกแล้วเฮ้ยก่ออะไรอะนะว้าวชั้นน่าจะเป็นเกาะทะเลทรายปะว้าวสวยจุงมีต้นมะพร้าวด้วยนะเดี๋ยวเขาว่าเขาจะสร้างบ้านด้วยนะสร้างบ้านด้วยแร่ดีมากโอ้โหมันจะหรูขนาดนั้นเลยเหรอเราจะสร้างบ้านด้วยบ้านเพชรทองพลอยนะเพราะว่าตอนนี้เราขุดแร่ได้เยอะใช่ไหมเขาเชื่อว่าถ้าเราขุดต่ออีกหน่อยอ่ะเราจะต้องได้แร่เพชรอย่างเยอะล่ะเพราะว่าเขากล่าวว่าจะสร้างบ้านที่เป็นบ้านผสมแร่นะเอาแบบว่ามีหลายแร่ในบ้านหลังเดียวกันดีไหมรู้สึกว่าวันบล็อกอันนี้มันจะทำให้เรารวยเลยแล้วเนี่ยดีรวยแร่แหละแทบจะไม่ต้องไปเกาะอีกเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ต้องมีหินก่อนเนาะแล้วจะเอาหินมาจากไหนอ่ะอ๋อไม่ยากเลยพี่เคนจะมาหลอกถามเขาเหรออ้าวแล้วว่าพี่เคนขุดเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ขุดหรอกโอ้ไอเราก็อู้สายยืนอู้สบายอ่ะเดี๋ยวเขาสร้างให้แล้วก็ให้พี่เคนขุดนั่นแหละโอ้ไม่ขอหินเยอะๆนะเพราะว่าเขาต้องการหินต่อไปก่อนอีกนะขุดแป๊บขุดแป๊บเดี๋ยวเขาทำหน้าที่ขุดวันบล็อกเองโอ้รู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในป่าแตงโมหรือเปล่าหรือป่าจังเกิลนะนี่แต่ว่ามันแรนดอมบล็อกไปเรื่อยๆนะมันไม่น่าจะเข้าสู่ไบโอมาเลยหรอกเนี่ยบางทีมันก็ไปเจอแร่บางทีมันก็เจอพวกบล็อกหญ้าหรือว่าบล็อกผลไม้อะไรพวกนี้นะอุ้ยเจอเพชรอีกแล้วอุ้ยโชคดีแต่เพชรมาเพิ่มมาล่ะว้าวสุดยอดโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยมันคือบีคอนฮะบีคอนเหรอใช่แล้วไอ้ที่เป็นหมู3ชั้นป่ะอ๋อไม่ใช่นะมันคาบีคอนพี่เคนว่าแย่จุงเขาหมายถึงบีคอนที่ทำให้เราแบบเพิ่มบัฟให้เราได้ในบริเวณที่เราต้องการเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะทำบีคอนกระถางนี้นี่แหละถามว่าเราอยากได้ตอกเร็วนะถ้าได้ตอกเร็วเนี่ยมันจะช่วยในการสปีดในการตอกของให้เราได้เร็วขึ้นนะจะได้ประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นไงเดี๋ยวตอนนี้เราทำสลับกันก่อนละกันเอาเผื่อไว้ก่อนดีกว่าเนาะเดินทางไกลอะนี่ตอนนี้ยังไม่มีขนแกะนะคิดว่าถ้าเราไปเกาะอื่นเนี่ยอาจจะเจอน้องแกะก็ได้เนาะอ่ะต่อให้มันยาวๆมาหน่อยละกันนะแล้วก็จะทำการวางเบคอนละกันเราวางขั้นแรกไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าวางขั้นที่2กับ3เนี่ยคิดว่าต้องใช้แร่ที่เยอะกว่านี้นะอ่ะลองวางแค่นี้ก่อนยังไงพี่เคนชีวิตดีขึ้นเปล่าไหนลองดูดิยังเดี๋ยวขอเลือกบัฟก่อนเราเลือกเป็นขุดเร็วก็แล้วกันเนาะพี่เคนเป็นไงลองไปขุดดิไหนต้องลองของหน่อยลองของหน่อยเอานะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันก็เร็วขึ้นนะเนี่ยเร็วขึ้นนิดนึงนิดจริงนิดนึงก็ยังดีนะกูมาทานป่ะไม่รู้
ไม่ได้อุปทานดิมันเร็วขึ้นจริงๆนะเนี่ยนิดนึงใช่นิดนึงมันต้องอัปเกรดไงเรายังไม่ได้อัปเกรดไปเป็นไรตอนนี้ต้องเก็บแร่ไว้ก่อนนะเขาอยากเก็บแร่ไปสร้างบ้านก็แหละรู้สึกว่ามันน่าจะมีเกาะต่อไปด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าบล็อกที่เท่าไหร่มันถึงจะปลดล็อกเกาะใหม่ให้เราอะเนาะเราก็ต้องตอกไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยเกาะใหม่สปอนอีกแล้วเฮ้ยเกาะอะไรนะคือเกาะอะไรเหรอมันเหมือนเกาะทะเลทรายอีกแล้วนะเฮ้ยอาจจะมีของเล่นเจ๋งอยู่ข้างในก็ได้นะแต่ว่าเกาะมันไม่น่าจะซ้ํากันเปล่าหรือว่ามันแรนดอมเกาะอ่ะอยากรู้ต้องลองตามไปดูเฮ้ยเจอเอมเมอรัลด์อีกแล้วโอ้บล็อกทองบล็อกทองว้าสุดยอดโอ้ไดมอนด์ไดมอนด์เริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มได้แล้วถ้าเราขุดไปเยอะๆเนี่ยเราน่าจะได้แร่เยอะเหมือนกันนะนี่ถามว่าเขาอยากไปเกาะใหม่เผื่อว่าเกาะใหม่มันจะมีแร่ให้เราขุดน่ะแต่เราว่าเดี๋ยวเราเอาไดมอนด์คืนก่อนเนาะแล้วก็เอาไดมอนด์เนี่ยไปทำชุดเกาะกันดีกว่านะเฮ้ยให้เราเอาคืนด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะวางเอมเมอรัลด์ลงไปแทนเนาะอันน่าถ่ายยิ้มกันยิ้มกันแล้วก็เดี๋ยวเราทำชุดเกาะเพชรแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีเพชรเยอะแล้วล่ะเผื่อพี่เคนด้วยนะเหลือเฟือมันจะไปทำอะไรนะเฮ้ยอย่าโอมไปหมดนะเพชรน่ะกล่าวว่าไปสร้างบ้านต่อมาทำชุดเกาะนี่แหละนี่พี่เคนมาเอาไปละหาพี่เคนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทำโล่เพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อแบบว่าจะเจอพวกมอนสเตอร์นะโอเคพี่เคนใส่ชุดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเกาะอื่นกันมาแต่เวลาไปบุกเกาะอื่นแล้วไหนดูดิมันจะมีอะไรให้เราเก็บไหมเนี่ยเราจะไปฟาร์มของที่เกาะอื่นกันต่อนะปรากฏไปถึงไม่จะทรายนะเกลือชุดเกาะอยู่ในกล่องนะแล้วเข้าเราจะไปดูกันเผื่อว่าจะเจอของดีนะเขาอยากได้แร่เพิ่มมานะเราจะไปเกาะข้างหน้าก่อนดีไหมเกาะข้างหน้าเขาว่ามันต้องมีอาหารให้เราเก็บแน่เลยเขาอยากกินเนื้อเป็นพวกเนื้อสัตว์อ่ะหรือไม่ก็เป็นพวกพืชก็ได้นะเป็นพวกวีดอ่ะเขาเห็นข้างหน้ามันน่าจะมีอยู่นะก่อนเนี้ยลองไปดูก่อนละกันแต่ว่าที่แน่เจอซอมบี้กับเราเฮ้ยแค่สองตัวเองไม่เป็นไรหรอกนะฮัลโหลสบายดีไหมถึงแล้วถึงแล้วผู้นายเก็บอะไรไว้ที่เกาะนี้บ้างอะเนี่ยเยอะแยะนี่แหละเขาจัดการกันไอ้สองตัวเนี่ยมายุ่งย่ำกับเราเนี่ยเฮ้ยมันมีวีดพี่เคนแล้วมีขนมปังกินแล้วเย้ยชโยมีขนมปังแล้วไม่อดตายแล้วก่อนนี้น้ำตาจะไหลนึกว่าต้องแพ้ข้อมือตัวเองแล้วไหมล่ะว้าวก่อนนี้ยังไงก็คุ้มอุ้ยมันมีกรงสปอนน้องหมูเอ้ยไม่ต้องทำฟาร์มสัตว์แล้วพี่เคนโอ้ดีนะไม่ทำลายกรงสปอนอดกินเลยนะเราแค่ทำรั้วก็พอมั้งเดี๋ยวเราทำรั้วเลี้ยงน้องหมูวันนี้ละกันอยากกินเนื้อหมูเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็มายืนตรงนี้เลยเอาฟันแบบนี้เลยโอ้ยเยอะแยะเลยอ่ะแต่ว่าบางตัวมันก็ได้ลูกหมูนะต้องรอแป๊บนึงนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้เอาวีดไปก่อนละกันไปทำขนมปังแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างรั้วนะคะเพื่อกันน้องหมูเดินเพ่นพ่านออกมาเนาะจะได้ฆ่าน้องหมูง่ายๆนะคะอันนี้เวลาน้องหมูเกิดนะก็อยู่ในคอกแล้วก็ฟันสบายเลยสบายดีเราไม่ต้องทำฟาร์มสัตว์ให้เมื่อยตุ้มเลยนะของกินเน้นๆใช่ตอนแรกคิดว่าต้องนั่งทำฟาร์มสัตว์แล้วไม่ต้องทำละมาอยู่ที่นี่เลยดีกว่าเป็นไงพี่เคนอิ่มเลยปะว้าวแซ่บเวอร์โอ้ยเนื้อหมูอย่างเยอะเดี๋ยวมันต้องมีสัตว์อื่นเกิดอีกเนี่ยแต่ว่าเราเอาแค่หมูก็พอแหละไปไหมพี่เคนได้เนื้อไปย่างกินแล้วไปย่างกินดีกว่าหุยถ้ามีเวลานะเราต่อพื้นที่ให้มาถึงตรงนี้นะสบายอ่ะดูดิโอ้โหมีเนื้อกินยันชัดหน้าเลยนะดูดิโอ้คุ้มจริงๆเลยมีกรงสปอนหมูเนี่ยไม่แน่นะเกาะอื่นจะมีกรงสปอนเจ๋งๆอีกก็ได้เนี่ยถ้ามีกรงสปอนมาสเตอร์ก็โอเคอยู่นะโอเคเราทำเตาเผากันละกันนี่ก็จะเป็นเนื้อย่างในรอบช่วงคืน2คืนแรกของเราที่เราไม่ได้นอนกันนะเขาย่างเนื้อหมูกันแล้วเราจะเอาขนแกะมาจากไหนเนี่ยอีกไม่นานแฟนทอมมันก็คงมาแล้วนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูเกาะอื่นเผื่อแบบว่าน้องแกะเขาจะเกิดก็ได้นะไม่เห็นมีแกะเลยแถวนี้แถวนี้ยังไม่มีแกะหรอกนะนี่แต่ข้างหน้าพี่เคนเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรารอเกาะใหม่เกิดเดี๋ยวเราไปกันเฮ้ยเกาะไหนเกิดอ่ะมันมืดอ่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะฝั่งนู้นป่ะฝั่งนู้นป่ะอ๋อเป็นเกาะในเธอเหรอเกาะวาร์ปหรอน่าสนใจนะเอาอันนี้ก่อนละกันเนี่ยใกล้ๆเนี่ยอันนี้เหรอเฮ้ยน้ำมันอะไรไม่ใช่ดินนี่นะเฮ้ยมันคือขนแกะสีน้ำตาลเฮ้ยเรามีเตียงแล้วโอ้ชิโยเฮ้ยเราจะมีเตียงสีน้ำตาลแล้วเออนี่คือดีนะโอ้ขนแกะเต็มเลยอย่าบอกนะว่านี่มันเกาะแกะนี่ไงเฮ้ยถ้าจะเยอะขนาดนี้ไม่ต้องเลี้ยงแกะแล้วล่ะเรามีเตียงไว้ใช้แล้วอันนี้เกาะแกะแต่รู้ป่ะพี่เคนเป็นอะไรพี่เคนเป็นอะไรอ่ะพี่เคนเป็นเกะกะ
อยู่ข้างหลังอะดีแล้วเดี๋ยวเขาลองขุดเข้าไปดูดิเผื่อจะมีแร่อะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เจอเช้าพอดีเลยอ่ะอจีอาอดนอนเร็วจะใช้เตียงแล้วหน่อยแต่ว่าเจอน้องแกะไงแล้วก็มีแครอทด้วยอุ๊ยนี่มันกอกแกงจริงด้วยมีกงสปอนน้องแกะด้วยนะก็แต่เราไม่ต้องการขนแกะนะก็เรามีขนแกะจากข้างล่างเต็มเลยใช่เราไม่ต้องการนะนะเฮ้ยเกาะนี้เจ๋งนะเนี่ยถ้าพี่เคนเผลอเอาไฟแช็กมาจุดแถวนี้ทำไงไม่ทั้งก่อนอ๋ออย่าทำอย่างนั้นใจเย็นก่อนใช่เดี๋ยวไม่มีของไว้กินนะเราเก็บแครอทมาได้เยอะเดี๋ยวว่างๆเราค่อยปลูกแล้วกันนะตอนนี้ต้องมาทำเตียงก่อนเนาะเราจะได้มีเตียงไว้นอนสักทีนะแล้วก็มีเตียงไว้พกไปเกาะอื่นด้วยว้าวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราวางเตียงไว้ตรงนี้สัก2เตียงก่อนแล้วกันนะไอ้เคนเรามีที่นอนแล้วเราไม่ต้องยืนตาค้างทั้งคืนแล้วโอเคฝากด้วยนะอ้ําพี่เคนนอนละอย่าเพิ่งยังไม่ค่ำเลยอ้าวไม่ได้อะอย่าพังง่วงแต่ว่าชีวิตจริงง่วงนะเพราะว่าตอนนี้มันดึกอะล่ะเฮ้ยมันจะมีอะไรบึ้มบ้าออกมาไหมถ้าขุดอยู่ในคริปเปอร์มาทำไงเนี่ยเออใช่ค่ะว่าจะถามว่าขุดมาตั้งนานยังไม่เจอพวกสัตว์ออกมาจากบล็อกเลยอะแม้แต่ม็อบสักตัวก็ไม่เจอเวลาขุดออกมาจากบล็อกอะอ๋อหรือว่าเขาต้องการให้เราไปเกาะอื่นอะเฮ้ยนี่มันเกาะนรกนี่นะนี่ไงพี่เคนก่อนนี้เป็นก่อเนเธอร์ร้อนโอ้โหสุดยอดเลยนี่ไงท่านวาดด้วยเดี๋ยวเราจะไปปลูกที่เกาะของเรานะแบบไปทำยากันเนาะจะได้ทำไหมเนี่ยผมไม่ได้ทำหรอกยานะพี่เคนเอาไปปลูกไว้เก๋ๆเบสก็ยังไม่มีเอาไปปลูกไว้ก่อนไงก็แบบว่าของเขามีมาให้อ่ะเราก็ปลูกไว้ก่อนนี่จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกลับไปกลับมาอีกหลายรอบไงว้าวโซแซนเต็มเลยโซแซนก็เยอะเนเธอร์วาดก็เยอะมีลาวาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยกงสปอนอะไรอ่ะเฮ้ยมันเหมือนวิทเทอร์สเกลิตันเลยอ่ะเออใช่เป็นวิทเทอร์สเกลิตันอ่ะเออเก็บไว้ก่อนดีมั้ยยังไม่ได้ใช้ทำอะไรนะโอเคตอนนี้เรากลับมาที่เกาะแล้วเนาะเรามาปลูกเนทันวัดทิ้งไว้เล่นๆแล้วกันนะเสียดายนะมันกินสดๆไม่ได้เนี่ยเอ้ยเขาไว้ให้ปรุงยาใครก็ให้กินสดๆล่ะโอ้ก็สั่งมีตั้งเยอะเสียดายจุงมันไม่ใช่สมุนไพรซะหน่อยปลูกไว้เก๋ๆปลูกไว้ก่อนเผื่อได้มีโอกาสได้เบสไงเดี๋ยวเขาว่าเขาเอาประตูตรงนี้ออกดีกว่าอ๋อมันเข้าออกยากจังเลยแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่านะเพราะว่าพี่เคนเขาจะไปเกาะอื่นด้วยอ่ะหรือว่าเกาะอื่นจะมีของให้เราเก็บเพิ่มมานะไหนเล่นก่อนไปอันไหนดีนะอันนู้นก็น่าสนใจนะเอาไปเกาะไหนดีอ่ะเฮ้ยอันนู้นมีพีระมิดด้วยลองไปดูดิเฮ้ยเกาะนี้ก็น่าสนใจนะเฮ้ยไม่เหมือนแบบว่ามีบล็อกดีเอ็นอยู่ด้วยเลยแล้วก็มีบล็อกทรายด้วยแหละอันนี้เป็นเกาะดันเจี้ยนทะเลทรายเหรออ๋อนี่มีกงสปาซอมบี้แต่ว่าเราไม่ต้องการนะเอาออกก่อนละกันพี่เคนข้างบนมีอะไรปะไม่เห็นมีกระบองเพชรใช่ไหมดูดิปีระมิดทางเข้าก็ไม่มีเราโดนต้มแล้วอ่ะมีแต่กระบองเพชรหรอก็มากันทำไมเนี่ยเอามาดูก่อนไงไม่เห็นมีอะไรเลยกล่องเกลือก็ไม่มีเอามาเก็บกระบองเพชรก็ได้ไงแล้วเอาทรายไปด้วยพี่เคนเก็บทรายไปด้วยนะเดี๋ยวเก็บแปรไปทำกระจกบ้านเนาะใช่เอาทรายไปทำกระจกบ้านได้เจอบล็อกทองด้วยล่ะฮะไหนอุ้ยขุดลงไปข้างล่างได้ด้วยว้าวอุ้ยแต่ว่าข้างล่างมันตันนี่อ้าวหมดละหมดละมั้งมันตันน่ะรู้สึกมาตั้งไกลหมดแล้วอ่ะเหมือนมันจะมีแค่นี้นะโอ้นึกว่าจะมีเยอะอ่ะนึกว่าจะทำจากเกาะทั้งเกาะเนี่ยมันตันมันไม่กลวงอ่ะตอนแรกคิดว่ามันเป็นห้องเข้าไปได้อ่ะมันเข้าไปไม่ได้พี่เคมันตันนะไปปิกบ้านกันดีกว่าไม่เป็นไรเรากลับไปที่เกาะของเรากันดีกว่าตอนนี้ก็ได้ของเยอะแล้วแหละเดี๋ยวพี่เคมไปเผาทรายทิ้งไว้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาแร่ที่เราพอจะหาได้เนี่ยเอาไปทำบ้านเลยแล้วกันเนาะถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาตอกเพิ่มทีหลังนะแต่ว่าที่แน่เนี่ยน่าจะได้เกือบหลังแล้วล่ะเราจะไม่ทำหลังใหญ่มากนะจะทำเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆแล้วกันเนาะโอ้ยแบบนี้ดีจังเลยดูสิมันให้แร่เป็นบล็อกๆเลยนะใช่ขุดออกมาได้แร่เป็นบล็อกๆเลยนะไม่เสียเวลานะโอ้ยมีทันใช้ล่ะดูดิเสียได้มอสประตูมันเป็นประตูไม้เนาะอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นมานานนะเราจะสร้างเป็นคฤหาสน์ได้เลยนะเนี่ยโอ้ไม่ไหวมั้งบ้านหลังกระต๊อบเล็กๆก็พอเนาะเราทำเป็นสลับสีแล้วกันเนาะเราจะมีทั้งล่าเหล็กเอมเมอรัลด์แล้วก็ไดมอนด์นะแล้วก็บล็อกทองนี่มันอะไรเนี่ยเราจะวางสลับสับวางกันไปแบบนี้นะแล้วก็มีกระจกทั้งสองข้างว้าสวยจุงแต่นี่ความที่เราแบบว่าแร่ไม่พอนะหลังคาก็เป็นหลังคาไม้แล้วกันตรงกลางจะให้เป็นกระจกแล้วกันเนาะเอาไว้นอนดูแฟนทอมบินนะเรามีเตียงก็จะดูแฟนทอมนะไม่หรอเนี่ยพี่เคนไหนเตียงดีกว่านี่หนีไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้หรือว่าพี่เคนจะชอบแบบนี้เตียงก็ต้องติดฝาผนังด้วยหรอใช่แล้วนี่ตอนตื่นมาจะได้เห็นเป็นทอมยังไงล่ะไม่ใช่แล้วตื่นมาก็หัวโขกท็อตเลยเฮ้ยนอนกันนั้นค่ะพี่เคนเซฟก่อนเซฟก่อนแค่ตอนนอนท็อตก็แทงหน้านะ
เอ้ยดีนะไฟไม่ร้อนหัวแล้วก็ตอนนี้เราก็มีฟาร์มผักด้วยนะเอามานิดหน่อยก็พอเนาะว้าวจริงแล้วก่อนอื่นเรามีฟาร์มสัตว์แล้วล่ะแล้วนี่พี่เคนก็โดนแลนตันมาแปะไว้หน้าบ้านด้วยโอ้พี่เคนทำไมบ้านหลังคามันไม่โผล่เลยดิเป็นรุ่นประหยัดหรือเปล่าไม่เห็นหลังคาบ้านเลยอ่ะเฮ้ยยังดูดิเกาะนู้นอะไรอ่ะมันมีเกาะอื่นอีกด้วยนะเกาะนู้นก็มีเกาะหิมะก็มีเกาะน้ำแข็งก็มีเกาะที่เรายังไม่ได้ไปนะมันก็มีอยู่หลายเกาะอยู่นะแต่มันไกลจุงเบยนะแต่ว่ามันยังไกลอยู่เนาะเฮ้ยนั่นเกาะอะไรน่ะสีส้มๆน่ะไม่แน่ใจอ่ะอันนั้นก็สวยมันน่าจะเหมือนเนเธอร์มากกว่านะก็โอเคจ้ะวันนี้เราก็ขุดวันบล็อกไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบวันบล็อกสกายบล็อกแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กระดิ่งให้การฟงฟิงกุ้งกิ้งด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย